ได้ในขณะนั้นทันทีครับผมครั้งที่สุดท้ายแล้วครับใช่ครับก็จริงๆก็โควิดมันก็เลื่อนงานทุกอย่างมานะครับแล้วก็พอเขาไม่รู้ว่าจะกำหนดวันเกณฑ์อะไรยังไงเมื่อไหร่เมื่อสักพักแล้วนะครับเขาเพิ่งมาบอกว่าแบบจะมาช่วงนี้เท่านั้นเองแล้วก็เราก็ยังไม่สามารถที่จะเคลียร์งานในนั้นได้เราก็ไม่อยากให้อย่างอื่นเสียครับใช่ครับเพราะว่าตอนนี้คืองานเรายังแน่นอยู่ก็ทุกอย่างครับมันก็มากองรวมกันตอนนี้หมดแล้วเริ่มทยอยเคลียร์บ้างยังทางงานเริ่มทยอยเคลียร์ไปบ้างไหมบางส่วนก็ทำอยู่ครับทุกอย่างครับใช่แสดงว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกณฑ์ปกติเดือนเมษาเราก็จะเคลียร์ได้ผมว่าอาจจะไม่ครับก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าน่าจะยังไม่ตอบไม่ได้เหมือนกันครับใช่ไม่แต่คือด้วยสถานการณ์ก็คือทำให้งานต่างเลื่อนมาก็เลยเราถ้าสมมติเราตัดสินใจคัดเลือกไปอาจจะก็หยุดตามที่บอกเลยครับใช่ครับอย่างเรื่องเรียนมันยังมีส่วนอยู่ไหมคะจบแล้วครับตอนนี้ก็คือใกล้ๆจบแล้วครับมันเหมือนมันเหลือแค่ส่งจบอะไรเงี้ยครับใช่ครับคิดไว้ไหมฮะถ้าสมมติว่าถึงปีหน้าแล้วมันเราจะสมัครไหมว่าแผนปีหน้าหรือจับหรือยังไงคิดว่าปีหน้าเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับครับผมใช่มีลึกๆไว้ไหมคะแต่ใจเราอะอยากจะเป็นหรืออยากจะยังไงคิดว่าผมเฉยๆเลยครับใช่ถ้าเป็นก็ได้คือผมไม่อยากพูดเยอะครับโอเคครับครับผมครับก็เขาให้เราตัดสินใจครับครับผมก็เป็นทางเดินของเราเองครับใช่ครับอะไรนะครับกับวีเขาว่ากับเนี่ยเหรอครับไม่ทราบเหมือนกันครับก็คงปกติมั้งครับใช่มันก็เป็นเรื่องตามคือยังไงผมทำตามข้อกฎหมายอยู่แล้วผมก็อยู่ในประเทศนี้ก็เราก็ต้องทำตามกฎนะครับผมมันก็มีไว้แล้วก็แค่ทำปฏิบัติตามอย่างถูกต้องเท่านั้นเองครับผมครับอย่างคนรับผ้าเราว่าไงหวั่นใจว่าไงบ้างไม่ได้ว่าอะไรเลยครับใช่ก็คือมันเหมือนเราก็อยู่กับสิ่งนี้มานานแล้วเราก็ผ่อนผันมาหลายปีอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่ามันมีอะไรบ้างเราต้องทำอะไรบ้างมีรู้ไหมคะว่าจะต้องมาเกณฑ์มารู้ครับรู้ครับ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 รอลุ้นใช่ไหมครับใช่ครับก็ขอโทษด้วยที่พี่ก็มาอะไรยังไม่ได้อะไรเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะตอบอะไรจริงเพราะผมก็ไม่ก็มาผ่อนผันแค่นั้นเองครับครับเลขที่นี่เราออกทุกปีเลยออกหวยแล้วครับลอตเตอรี่โอเคครับก็ลอตเตอรี่นั่นแหละที่หมายความแต่ว่าเรียกแบบคนไทยแบบเรียกแบบบ้านๆนะฮะครับผมก็เรียกแบบนี้ก็ไม่น่านะครับเพราะว่าครับก็272ครับเชื่อไม่เชื่อก็ไปตามใจกันเองนะฮะครับผมเจอทีวันที่16เลยครับผมครับดูเป็นไงวันนี้ทานมันซื้อทันเหรอครับทานมันทันเหรอครับทานซื้อทันอยู่ครับอ๋อซื้อก็ไม่รู้ครับผมก็เดี๋ยวหาว่าผมแบบไปบอกแบบเขาเรียกอะไรไม่รู้ว่าคนพูดว่าให้เชียร์หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันก็ตามใจนะฮะก็ชูแล้วครับให้รู้แล้วกันวันนี้ฮะครับก็ถ้าถูกก็ปีหน้าก็คือคนเต็มเลยนะครับครับหลายคนวันนี้บอกว่ามาลุกใหม่ด้วยการตัดโกนหนวดอ๋อคือผมจะเปิดซีรีส์เรื่องใหม่นะครับแล้วก็โดนเขาบังคับตัดครับคือผมก็ไม่อยากตัดหรอกครับที่จริงหน้ามันเป็นลุคที่เราสบายใจที่จะไวใช่ไหมคะเข้มๆหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือจริงผมขี้เกียจเลยครับผมก็เลยแบบไม่ได้โกนไม่ได้ตัดอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าสบายดีเพราะว่าแบบจริงๆก็ธรรมชาติอะไรเงี้ยครับเราไม่ค่อยออกไปไหนด้วยครับตอนนั้นครับชอบลุคแบบมากกว่าใช่ไหมไม่หนวดเข้มๆก็ผมแค่อยากรู้ว่ามันจะไปถึงไหนได้ท่านนี่เดี๋ยวไม่ไปดูว่ามันจะไปถึงไหนครับ
ผมก็ไม่รู้มันจะไปถึงเซอร์หรือมันจะข้ามไปเลยแบบแล้วก็เอ้ยพอข้ามจุดไปมันจะแบบเฮ้ยดูดีมากๆหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าเสียดายก็แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าก็เริ่มต้องทำงานแล้วครับใช่ครับครับลูกนั้นของเราไอ้ยังดีไหมโอเคกับลูกเซอร์ที่ผ่านมาไหมชอบยังไงโอเคหมดครับโอเคหมดครับใช่ครับเพราะว่าผมเท่อยู่แล้วครับครับนักใครยศคุณนักใครยศคุณขัดใจแม่ไหมน่าจะขัดใจแม่ก็เฉยๆครับใช่ก็คือเขาก็ปล่อยเราใช้ชีวิตแล้วก็แต่ว่าคือเขาก็สอนเราตั้งเด็กบอกว่าเออให้เรารับผิดชอบก็พออะไรเงี้ยครับผมก็เลยถ้าถึงเวลาทำงานก็เราก็จะไปคือเราทำงานนักแสดงครับถ้าเกิดว่าเจ้านายเขาบอสเขามาบอกว่าเอ้ยคุณต้องทำบทนี้แล้วไว้ผมไม่ได้ตัดผมต้องตัดผมเนี้ยก็ต้องเราก็ต้องตัดครับใช่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ